สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยสำหรับท่านใดที่ชอบทานขนมกุยช่ายกรอบๆนะคะวันนี้ป้ามีวิธีทำมาให้ค่ะกรอบแล้วก็ทานเล่นได้เลยนะคะเก็บไว้ได้หลายวันด้วยนะคะหรือจะชอบแบบว่าข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆหนึบๆก็อร่อยทำได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะคะเราไปลงมือทำกันค่ะสำหรับสูตรนี้ป้าจะปรุงรสชาติสำเร็จเลยนะคะเราไม่ต้องราดน้ำจิ้มก็ได้ค่ะไปลงมือทำกันค่ะส่วนผสมก็จะมีใบกุช่ายสดค่ะป้าใช้ทั้งหมด900กรัมค่ะนำมาล้างแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำแล้วก็นำมาหั่นค่ะให้มีความยาวประมาณสัก1เซนค่ะเลือกใบเสียๆทิ้งไปนะคะถ้าหั่นจนเสร็จค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็นำมาคลุกเคล้าด้วยเบกกิ้งโซดาเกลือป่นน้ำตาลทรายซึ่งป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับ YouTube ก็กดหัวลูกศรใต้คลิปค่ะ Facebook ก็กดดูเพิ่มเติมได้เลยนะคะขยำให้ผักของเราเนี่ยสลดสักนิดนึงแล้วก็พักไว้ประมาณสัก20นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะช่วงที่รอเราก็มาเตรียมแป้งกันค่ะแป้งที่ใช้เป็นแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือซอสเต้โซเดียมต่ำพริกไทยป่นผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะสำหรับแป้งนะคะป้าจะปรุงสูตรไว้ให้อร่อยเลยนะคะจะได้ไม่ต้องจิ้มค่ะเวลาที่เราทำเป็นสแน็คนะคะแล้วเราก็พักแป้งของเราไว้สักครู่ค่ะเราก็มาดูผักของเรานะคะนี่ค่ะเราก็บีบเอาน้ำออกให้หมดค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำผักของเราเนี่ยไปผัดอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อลดความเหม็นเขียวนะคะจะช่วยให้ผักของเราเนี่ยมีความหวานแล้วก็ไม่เหม็นเขียวเลยค่ะใส่น้ำมันแล้วก็กระเทียมลงไปพอเหลืองก็ใส่ผักลงไปผัดอีกครั้งให้สุกค่ะสุกแล้วเราก็พักผักของเราไว้ค่ะช่วงนี้เราก็มาป่วนแป้งของเรานะคะป้าเพิ่มเกลือไปนิดหน่อยค่ะกวนแป้งของเราไปเรื่อยๆนะคะจนแป้งของเราเนี่ยกึ่งสุกกึ่งดิบแบบนี้นะคะเราก็ใส่ผักลงไปค่ะนวดนวดกวนกวนให้ผักกับแป้งเข้ากันค่ะช่วงนี้เราจะปิดไฟนะคะแล้วก็กวนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมาใส่ถาดนึ่งค่ะสำหรับถาดนะคะก้นถาดจะทาน้ำมันไว้ค่ะถาดนี้ป้าจะให้มีความหนาอยู่ที่ประมาณนะคะ1นิ้วครึ่งค่ะถาดที่2ก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะคะเราก็จะนำมานึ่งค่ะป้าจะนึ่งซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะใช้เวลาในการนึ่งเนี่ยประมาณ30นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยสุกแล้วเราก็จะมาพักไว้ให้เย็นพอเขาเย็นแล้วเนี่ยเราก็จะนำในถาดที่มีความหนา1นิ้วนี้นะคะมาหั่นทอดนะคะชิ้นตามชอบได้เลยค่ะถาดนี้เป็น8คูณ8นิ้วนะคะเราก็นำมาทอดกันค่ะกรอบนอกนุ่มในค่ะสำหรับการทอดแบบนี้นะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงค่ะจะจิ้มน้ำจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้เสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะก็จะมีซีอิ๊วดำน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายพริกสับนิดหน่อยค่ะนำไปตั้งไฟให้เดือดก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะเราก็นำมาทานกับกุยช่ายที่เราทอดไว้กรอบนอกนุ่มในนะคะจะจิ้มหรือไม่จิ้มก็อร่อยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าป้าปรุงรสไว้แล้วนะคะ
อีกถาดหนึ่งเราก็จะมาทำเป็นสแน็คค่ะเคาะออกมาจากถาดทำเหมือนกันเลยค่ะก็จะหั่นชิ้นยาวนิดนึงค่ะประมาณสัก2.5 นิ้วนะคะเป็นชิ้นยาวๆค่ะนี่ค่ะเราก็จะตบให้แบนๆสักนิดนึงเราก็นำไปทอดกันค่ะเวลาทอดนะคะก็จะคลุกแป้งมันหรือว่าแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะทอดไปให้เหลืองกรอบนะคะด้วยไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะค่อยๆทอดไปค่ะจะทานเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะเก็บไว้หลายวันเนี่ยหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็จะนำเข้าไปในหม้อทอดไร้น้ำมันอีกสักครู่หนึ่งเพื่อให้ขนมของเราเนี่ยมีความกรอบมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บไว้นอกตู้เย็นได้เลยค่ะนี่ค่ะจะจิ้มหรือไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะทานเป็นของว่างสแน็คกรอบๆเพลินๆค่ะชอบแบบไหนก็จัดกันไปค่ะอร่อยทั้งสองแบบเลยนะคะจิ้มหรือไม่จิ้มก็อร่อยค่ะอันนี้ก็จะกรอบมากมายค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ